Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์เรื่องก่อนเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของชายหน้าตาดีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเวดเขากำลังขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนสักที่แต่ทว่ารถของพวกเขากลับเกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงเมื่อเวดได้สติกลับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเองกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเวดนั้นสมองกระทบกระเทือนจนความจำเสื่อมไปชั่วขณะโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ชื่อว่าเคทคอยปฏิบัติดูแลเอาใจใส่เขาเคทได้บอกกับเวดว่าเธอเป็นภรรยาของเขาและสมองของเวดก็ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหมอได้บอกกับเวดว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวจนกว่าความทรงจำของเขาจะกลับคืนมาเวดพยายามฝืนตัวลุกออกไปมองด้านนอกแต่เคทก็บอกว่าคุณห้ามถูกแสงจ้าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอาการของคุณจะไม่ดีขึ้นทางที่ดีคุณควรนอนอยู่ที่เตียงและให้ฉันปฏิบัติจะดีกว่าภาพได้ตัดมาที่สถานีตำรวจที่มีคนโทรเข้ามาเพื่อขอแจ้งความหลังจากที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วเขาก็ตอบแบบส่งไปว่าเดี๋ยวก็จะจัดการตามเรื่องนี้ให้ตกดึกคืนนั้นเวทได้ฝันถึงเหตุการณ์ที่เขาขับรถชนเขาพยายามนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมันทำให้เขาปวดหัวและทรมานเป็นอย่างมากหลายวันผ่านไปอาการของเวทค่อยๆดีขึ้นซึ่งเคสก็คอยดูแลเขาเป็นอย่างดีไม่ห่างไกลเธอเล่าย้อนความทรงจำให้เขาฟังว่าพวกเราทั้งคู่แต่งงานกันมาสักพักแล้วแต่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเราเลี้ยงแมวเอาไว้เป็นเพื่อนอยู่ 2-3 ตัวเดี๋ยวอีกไม่นานคุณก็จะจำพวกมันได้ระหว่างที่พวกเขาทานข้าวด้วยกันเคสก็ได้ถามเวทว่าคุณพอจะจำอะไรได้บ้างไหมแต่เวทก็บอกเธอว่าเขายังจำอะไรไม่ได้เลยตกดึกคืนนั้นทั้งสองคนได้นอนคุยกันเวทได้ถามกับเคสว่าพวกเราเจอกันที่ไหนซึ่งเคสก็สามารถตอบได้อย่างฉะฉานหลังจากยิงคำถามเรื่องฮันนีมูนแล้วเวทก็เริ่มเชื่อใจเคสมากขึ้นก่อนที่เขาจะถามกับเคสว่าถ้าผมบาดเจ็บขนาดนี้แล้วทำไมตัวคุณถึงไม่เป็นอะไรเลยเคสจึงเล่าให้เวทฟังว่าในช่วงจังหวะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเธอได้ยิงกระโดดลงมาจากรถก่อนที่รถจะชนกันเคสขอโทษเวทและบอกให้เขาจะพูดเรื่องนี้อีกเธอไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆที่เคยผ่านมาต่อไปนี้พวกเราทั้งคู่จะพูดแต่เรื่องดีๆเท่านั้นหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์รถชนโดยที่ภายในรถนั้นไม่พบผู้บาดเจ็บทิ้งเอาไว้แต่คราบเลือดที่กระจายไปทั่วนักสืบจึงได้ทำการขอทะเบียนรถเพื่อมาตรวจสอบก่อนที่จะพบว่ารถคันนี้ทะเบียนขาดมาตั้งแต่ปี60แล้วดูจากเสื้อผ้าและข้าวของภายในรถพวกเขาน่าจะเป็นคู่ชายหญิงและมีเด็กสาวอีกหนึ่งคนนักสืบจึงบอกให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตามหาคนขับวันเวลาได้ผ่านไปหลายวันความทรงจำของเวทก็ยังไม่ดีขึ้นเขายังคงฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นซ้ำๆย้ำๆเวทนั้นพอจะจำได้ว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งตะโกนเรียกเขาว่าพ่อทำให้เวทนั้นสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากความฝันเขาพยายามเดินลงไปที่ด้านล่างจนได้ปะทะเข้ากับเคสซึ่งเคสก็เตือนเขาว่าอย่าขยับตัวบ่อยอาการจะไม่ดีขึ้นเคสได้พาตัวเวทเข้าห้องน้ำและอาบน้ำให้เขาเวทจึงได้จัดการเล่าความฝันให้เธอฟังเขาบอกกับเคสว่าคับคล้ายคับคาว่าเขาจะมีลูกก่อนที่เวทจะขอให้เคสเล่าเรื่องราวส่วนตัวของเธอบ้างซึ่งถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งแต่ทว่าเคสนั้นก็พยายามบ่ายเบี่ยงเธอบอกกับเวทว่าเธอไม่ค่อยชอบพูดถึงเรื่องราวในอดีตมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานและความขมขื่นในไหนเวทก็ความจำเสื่อมไปแล้วเธอจึงอยากใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนี้พวกเราจะไม่คิดถึงอดีตและมุ่งหน้าหาอนาคตเท่านั้นกลางดึกคืนนั้นเวทยังคงฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์รถชนเขาจำได้ว่าหูของเขากระแทกเข้ากระจกอย่างแรงลูกสาวของเวทที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บจนสลบไปหลังจากนั้นเวทก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นความรู้สึกของเขาตอนนี้นี่ไม่ใช่ความฝันแล้วเขาสัมผัสได้ว่าเคยมีเด็กสาวอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเวทจึงได้ตัดสินใจเดินกระเพกสำรวจไปรอบบ้านจนกระทั่งเขาได้พบกับห้องเก็บฟิล์มของเคสเคสได้เดินมาหาเขาแล้วบอกว่าเธอสร้างห้องนี้เอาไว้เพื่อเก็บความทรงจำของเราและมันก็เป็นงานที่เธอทำอยู่ด้วยเวทนั้นบอกกับเคสว่าทำไมเขาจำไม่ได้ว่าเมียของเขาทำอาชีพอะไรเวทได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนอยู่อีกห้องด้วยเขาจึงได้ถามกับเคสว่าในห้องนั้นมีใครอยู่แต่เคสก็บอกเขาว่าคุณน่าจะตาฝาดแล้ว
ในบ้านหลังนี้มีแค่พวกเราสองคนกับพวกแมวๆเท่านั้นก่อนที่เคทจะอุ้มแมวออกมาให้เขาดูเวทจึงได้ขอโทษเธอและบอกกับเคทว่าไม่รู้สิผมแค่สงสัยไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าผมจำอะไรไม่ได้เลยมั้งเคทจึงบอกให้เวทไปนอนพักซะเดี๋ยวเธอจะเข้าตัวเมืองไปเพื่อซื้อข้าวของหลังจากที่เคทออกไปแล้วเวทจึงได้ตัดสินใจเดินสำรวจบ้านต่อไปจนกระทั่งเขาได้พบกับอัลบั้มรูปเด็กจำนวนมากเวทได้เดินลงไปสำรวจที่ห้องใต้ดินที่ทำออกมาคล้ายกับห้องฉายหนังธรรมดาที่ภายในนั้นเวทได้พบกับเครื่องมือทางการแพทย์มากมายรวมไปถึงหนังสือการแพทย์และการผ่าตัดอีกด้วยมีเจ้าแมว2ตัวพยายามคุยเขี่ยที่ตู้ไม้เวทจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปเปิดดูก่อนที่จะมีศพนึงหล่นลงมาทับตัวเขาเวทที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจสุดขีดเขาพยายามใช้กรรไกรตัดเฝือกและเตรียมหนีก่อนที่เคสจะกลับมาถึงบ้านพอดีในจังหวะนั้นเคสได้ออกไปซื้อที่ตรวจคันและกลับเข้าบ้านมาในช่วงเวลาที่เวทพักรักษาตัวพวกเขาทั้งคู่มีอะไรกันเกือบทุกวันและตกวันละหลายครั้งเพราะว่าเคสอยากมีลูกในจังหวะที่เวทพยายามจะหนีออกจากบ้านเขาก็ได้ยินเสียงรถของเคสที่เข้ามาจอดเวทจึงได้พยายามกระเพกขาหนีเธอก่อนที่เคสจะถามเขาว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าเวทจึงได้บอกกับเคสว่าผมรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วผมเห็นศพที่คุณซ่อนเอาไว้ที่ชั้นใต้ดินเคสก็เลยบอกเวทว่าฉันบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าอย่าเดินเพ่นพ่านเธอไม่เคยคิดที่จะโกหกหรือปิดบังเกี่ยวกับสามีคนก่อนณช่วงเวลานี้เธอรักเขามากที่สุดเวทที่ดินแบบนั้นก็ขอนผวาและพยายามจะหนีเอาชีวิตรอดแต่ทว่าเคสนั้นก็ใช้เข็มแทงเขาก่อนที่เวทจะถูกจับฉีดยาหมดสติไปหลังจากที่เวทได้สติกลับคืนมาแล้วเขาก็พบว่าตัวเองถูกจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้โดยมีเครื่องช็อตไฟฟ้าถูกมัดติดอยู่กับหัวเคสได้เดินเข้ามาหาเขาและบอกว่ารู้ไหมว่ากระแสไฟฟ้าช่วยฟื้นความทรงจำได้นะหลังจากนั้นเคสก็จัดการเปิดมันแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตใส่สมองของเวทดิ้นรนเจ็บปวดทรมานน้ำลายฟูมปากแต่ทว่าเคสนั้นกลับไม่มีอาการหวาดวิตกเลยแม้แต่น้อยเธอทำเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเธอเวทที่ถูกกระแสไฟฟ้ากระตุ้นความทรงจำบางส่วนของเขาก็ได้กลับคืนมาเขาจำได้ว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีหญิงสาวแปลกหน้าคนนึงได้เดินเข้ามาหาเขาซึ่งคนนั้นก็คือเคสที่บอกกับเวทว่าเธอต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์แต่เวทก็บอกว่าครอบครัวบ้าอะไรของมึงทรมานกูจนเจ็บทั้งตัวไปแบบนี้ยังจะพูดแบบนั้นอีกเคสก็เลยบอกกับเวทว่าถ้าอยากให้เธอหยุดทรมานเขาจะต้องทำลูกให้เธอจนกว่าจะติดเวทต้องสร้างครอบครัวให้เธอแล้วเธอจะปล่อยเวทไปเคสได้จัดการหยิบอัลบั้มรูปมาเปิดดูโดยมีเวทที่พยายามดึงมือออกจากสายรัดเขาพูดถึงเวลาว่าทำไมถึงไม่มีรูปของเคสเลยแล้วรูปคู่ของพวกเราหายไปไหนสิ่งที่เวทพูดจี้ใจดำเคสจนทำให้เธออารมณ์เสียแต่เวทก็สามารถกระชากมือออกมาจากสายรัดได้สำเร็จเขาพุ่งตรงเข้าไปบีบคอของเธออย่างแรงแต่เคสก็เอื้อมไปคว้าแจกันมาฟาดหัวเขาจนสลบไปจากนั้นเคสก็ฉีดยาที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงใส่ขาของเขาเคสได้จัดการเปลี่ยนชุดสวยและออกไปต้อนรับบุรุษไปรษณีย์ส่วนเวทก็ได้สติกลับคืนมาและพยายามแก้มัดตัวเองอีกรอบเวทนั้นพยายามจะหาทางหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าขาของเขาก็ไม่มีแรงบุรุษไปรษณีย์ได้บอกกับเคสว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังจากข้างในบ้านและคุณมีเอกสารสำคัญที่ต้องเซ็นเคสจึงได้เชิญตัวบุรุษไปรษณีย์เข้ามานั่งรอในบ้านเขายังคงได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอย่างต่อเนื่องเคสที่เห็นแบบนั้นจึงได้คว้าเหล็กแหลมขึ้นไปชั้นบนโดยมีเวทนั้นพยายามไถตัวไปที่ประตูเมื่อเวทเปิดประตูได้สำเร็จเขาก็ได้พบกับเคสที่ดักรออยู่แล้วเธอได้ใช้เหล็กกระหน่ำฟาดใส่เวทแล้วบอกให้เวททำตัวดีๆหน่อยเวลาแขกมาเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นเคสก็เดินลงมาที่ชั้นล่างแล้วใช้เหล็กแหลมอันเดียวกันแทงบุรุษประจนีจนขาดใจตายหลังจากนั้นเธอก็ศพของเขาโยนทิ้งลงไปที่ห้องใต้ดินเมื่อเวทได้สติกลับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเองถูกจับมาขึงเอาไว้อยู่ที่เตียงในตอนนี้เคสได้ทำการตอกตะปูปิดหน้าต่างทุกบานและตั้งใจจะใช้ห้องนี้เป็นสถานที่ในการปั๊มลูกเวทได้ถามกับเคสว่าเด็กสาวที่เขาเห็นในฝันใช่ลูกของเขาหรือลูกของเราไหมแต่ทว่าเคสนั้นก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบคำถามเธอลุกเดินหนีเข้าไปและมุ่งหน้าไปที่ห้องใต้ดินจากนั้นก็ทำการเลื่อยศพของบุรุษไปรษณีย์เป็นชิ้นๆเพื่อที่จะนำเศษชิ้นส่วนไปทิ้งที่อื่นตำรวจที่ติดตามเบาะแสอุบัติเหตุจนมาถึงบ้านของเคสตำรวจสาวได้มาเคาะประตูเพื่อสอบถามข้อมูลเวทที่ได้ยินเสียงคนจึงได้พยายามตะโกนร้องคนช่วยทันทีที่ตำรวจสาวได้ยินเสียงของเขาจึงได้พังประตูเข้ามาเธอเดินตามเสียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับเวทที่ถูกจับมัดเอาไว้ที่เตียงหลังจากนั้นเคสก็โผล่ออกมาและจิกหัวตำรวจก่อนที่จะลากตัวเธอออกไปแล้วใช้เลื่อยหันตำรวจสาวอย่างโหดเหี้ยมเวทที่ได้เห็นภาพแบบนั้นก็ถึงกับตกใจสุดขีดเขาไม่คิดว่าเคสนั้นจะโหดเหี้ยมได้ถึงขนาดนี้ในตอนนี้นักสืบได้รับการติดต่อมาจากครอบครัวที่โทรมาถามเขาซ้ำๆย้ำๆว่าเห็นเธอหรือยังนักสืบจึงได้บอกปัดไปว่านี่ช่วงเวลาพักผมนะแต่เดี๋ยวผมจะลองตามหาตัวเธอให้หลังจากนั้นเวทก็ถูกปาตัวมาที่ห้องใต้ดิน
คสที่บอกกับเขาว่าอยากรู้ความหลังของเรามากใช่ไหมก่อนที่เธอจะจัดการเปิดผ้าคลุมกงให้เขาดูโดยที่ภายในกงมีเด็กสาวที่เขาฝันถึงอยู่ในนั้นเวทที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตะโกนบอกเคสว่าปล่อยลูกของผมไปซะเคสก็เลยบอกเขาว่านี่คือออเดย์เป็นลูกของพวกเราไม่ใช่ลูกของคนคนเดียวออเดย์อยากมีน้องถ้าคุณทำลูกให้ฉันสาบานว่าฉันจะปล่อยคุณไปเวทที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าฉันยอมแล้วเธออยากได้ลูกอีกกี่คนฉันจะทำให้ขอเพียงปล่อยตัวออเดย์ไปเท่านั้นเคสที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้จัดการปล่อยตัวออเดย์ออกมาเธอบอกกับออเดย์ว่าเล่าความจริงให้พ่อฟังว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ทว่าออเดย์กับคว้ามีดแล้วแทงเข้าไปที่เคสเธอวิ่งหนีเคสขึ้นไปบนบ้านแล้วพยายามจะโทรแจ้งตำรวจแต่ทว่าเคสนั้นก็ไล่ตามมาแล้วจัดการฉีดยาใส่เธอจนสลบไปเคสได้นำร่างของออเดย์ไปไว้ในอ่างอาบน้ำเพื่อเตรียมที่จะชำแหละเธอไปลายต่อไปเธออยากได้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและไม่ต้องการลูกที่ไม่รักดีหลังจากนั้นเคสก็ต้องเข้ามาจัดการกับเวทโดยการมัดหัวของเขาเอาไว้ติดกับเก้าอี้เคสได้พาให้เขาฟังว่าเธอศึกษามาดีแล้วเกี่ยวกับวิธีการในการผ่าตัดสมองรู้ไหมว่าพวกเขาจะใช้สิวเจาะกะโหลกเข้าไปแล้วฉีดสารบางตัวที่ทำให้สมองสั่งการช้าซึ่งมันจะช่วยทำให้พวกที่ก้าวร้าวสงบเสงี่ยมเจียมตัวขึ้นเป็นกองคุณควรจะดีใจที่ฉันจะทดลองมันกับคุณเป็นคนแรกหลังจากนั้นเคสก็จะหลดสิวลงไปกลางคิ้วของเขาเธอง้างค้อนเตรียมที่จะต่อเข้าไปก่อนที่เสียงเคาะประตูหน้าบ้านจะได้ดังขึ้นนักสืบได้เดินทางมาที่บ้านของเธอเพื่อถามหาเจ้าหน้าที่สาวโดยที่เขาได้แจ้งกับเคสว่าเขามาตามสืบคดีเรื่องคนหายเคสจึงได้บอกปัดไปว่าเธอไม่รู้จักใครทั้งนั้นและเธอเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้แค่ไม่นานหลังจากนั้นเคสก็บอกนักสืบว่าเธอขอตัวไปอาบน้ำก่อนทางด้านของเวกก็พยายามกระเถิบตัวเข้าไปที่เครื่องมือเขาจัดการใช้กรรไกรตัดสายรัดได้สำเร็จก่อนที่เคสนั้นจะมุ่งหน้าไปจัดการกับออเดย์เธอนั้นปีแตกไม่ได้เห็นน้ำเจิ่งนองอยู่ที่พื้นก่อนที่เธอจะจัดการจับหัวออเดย์กดน้ำเวทที่ได้ยินเสียงร้องของออเดย์จึงได้ตามเข้ามาช่วยเธอโดยการใช้ใจการฟาดใส่หัวของเคสก่อนที่ทั้งคู่จะสลบไปพร้อมกันเพราะพิษบาดแผลออเดย์จึงได้ฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีออกมาจากบ้านทุกครั้งที่เวทหมดสติไปเขาจะฝันร้ายถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นหลังจากที่เขาได้สติกลับคืนมาแล้วเวทก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เขาละเมอเพ้อพงและถามว่าออเดย์ลูกสาวของเขาอยู่ที่ไหนแต่คุณหมอไม่ยอมบอกอะไรเขาและบอกให้เวทนอนพักทันทีที่นักสืบเข้ามาในห้องเวทก็ได้ถามนักสืบว่าลูกสาวของผมล่ะนักสืบจึงได้ถามเวทว่าทำไมคุณถึงคิดว่าออเดย์เป็นลูกสาวของคุณล่ะเวทจึงได้บอกนักสืบว่าผมความจำเสื่อมไปชั่วขณะแต่ผมจำได้ว่าผมกำลังขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวในความทรงจำของผมนั้นมีหน้าออเดย์อยู่ในนั้นด้วยนักสืบจึงได้บอกเวทว่าคุณเข้าใจผิดแล้วคุณกับเคสพวกคุณทั้งสองไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแต่พวกคุณทั้งคู่วางแผนการร่วมกันในการลักพาตัวออเดย์ออกมาจากครอบครัวจริงๆแล้วออเดย์นั้นเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีหญิงสาวที่ไม่ชื่อว่าเคสนั้นเธออยากได้ลูกมากเพราะเธอเคยเสียลูกและสามีไปในอุบัติเหตุเธอจึงได้ทำการร่วมมือกับคุณในการลักพาตัวออเดย์เคสนั้นต้องการลูกส่วนคุณก็ต้องการเงินออเดย์ไม่ใช่ลูกของคุณแต่คุณจับตัวเธอมาเพื่อเรียกค่าไถ่จดหมายที่ถูกส่งไปที่บ้านมหาเศรษฐีเราพบลายมือของคุณอยู่ภายในนั้นด้วยและที่บ้านของเคสเราพบว่ามีศพเป็นจำนวนมากถูกฆ่าตายภายในนั้นพวกคุณทั้งคู่สมกันยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกเวทจึงบอกนักสืบว่าคุณจะบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้ฆ่าใครมันเป็นฝีมือของเคสเพียงคนเดียวนักสืบจึงได้บอกความจริงกับเวทว่าโชคร้ายที่เราจับตัวเคสไม่ได้เราพบเพียงแต่คุณที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นไม่นานหลังจากนั้นความทรงจำของเวทก็ได้กลับคืนมาเขาจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้แล้วจู่ๆเวทก็เกิดเปลี่ยนใจและอยากจะเอาตัวออเดย์กลับไปคืนครอบครัวแต่ทว่าเคสก็ห้ามเขาเอาไว้แล้วบอกว่าพระเจ้าประทานเธอมาให้เราแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้ทะเลาะกันจนรถเกิดอุบัติเหตุภาพที่เวทได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดสติไปนั้นก็คือภาพที่ออเดย์ตะโกนเรียกหาพ่อทำให้เวทผูกใจคิดว่าออเดย์นั้นเป็นลูกตอนที่เขาสูญเสียความทรงจำซึ่งในความเป็นจริงแล้วออเดย์นั้นตะโกนเรียกหาพ่อของเธอตั้งหากส่วนเคสก็ฉวยโอกาสนั้นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการลักพาตัวเวทกลับมาที่บ้านและตั้งใจจะใช้งานเขาปั๊มลูกให้กับเธอเมื่อความจริงทุกอย่างกระจ่างแล้วนักสืบก็ได้ขอตัวก่อนที่จะมีพยาบาลเข้ามาดูอาการของเวทเธอบอกกับเวทว่าคุณควรพักผ่อนเยอะๆและอย่าจ้องแสงมากจะได้หายไวๆทำให้เวทนั้นจำคำพูดของเธอได้ทันทีเคสได้บอกกับเวทว่าเดี๋ยวคุณจะได้หลับสบายไม่ต้องเจ็บต้องปวดอีกแล้วนะที่รักเธอได้จัดการฉีดไซยาไนด์เข้าไปในร่างกายของเวทผ่านทางสายน้ำเกลือหลังจากนั้นเคสก็เดินออกไปก่อนที่สัญญาณชีพจรของเวทจะดับลงก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอารมณ์ความรู้สึกหลังดูของผมต้องเรียกได้ว่าเหมือนถูกพ่วงกับกระโดดถีบขาคู่ทั้งๆที่ผมเตรียมใจอยู่แล้วว่านี่จะต้องเป็นหนังหักมุมแน่นอน
เดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะตัวหนังต้องมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเคสต้องไม่ใช่เมียของเวสแน่นอนเธอก็แค่ผู้หญิงโรคจิตที่อยากจะมีลูกกับคนหล่อๆมันจะต้องหักมุมแบบนี้แหละถึงจะถูกต้องและก็จะเข้าสู่หนังสยองขวัญเหมือนเรื่องอื่นๆที่หลังจากตัวเอกรู้ความจริงแล้วเขาก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดและช่วยลูกสาวแต่ถ้าว่าหนังเรื่องนี้มันกลับไม่ใช่แบบนั้นดูจบแล้วอยากจะเอามือจุ่มหัวผู้กำกับแถมตัวหนังนะครับก็ยังเล่าเรื่องราวแบบลวกๆไม่ยอมอธิบายความเป็นไปเป็นมาของตัวละครว่าทำไมเคสถึงกลายเป็นคนแบบนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่รู้จักกันได้ยังไงก็ไม่ยอมเปิดเผยภาพถ่ายอัลบั้มครอบครัวภาพสไลด์มันหมายถึงอะไรก็ไม่ยอมบอกโดยสิ่งที่พวกเพื่อนๆได้ฟังไปนั้นมาจากการเกาเรื่องราวและการสังเกตของแอดมินอ้วนน้อยคนดีคนเดิมซึ่งหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Amnesiac ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ